ครับคุณชัยวิทย์คุณเดชตายแล้วครับฮะจริงเหรอครับเมื่อวันก่อนเขาพยายามโทรหาผมเขาขอร้องให้ผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนของพรวลัยแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาจะตามจับผิดคุณนิทานให้ได้แล้วผมก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่าคุณเดชกระโดดตึกฆ่าตัวตายเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมากระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยนะครับคุณเดชไม่น่าใช่คนที่จะฆ่าตัวตายนะครับผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณเดชจะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีจดหมายลาตายพิมพ์อยู่ในโทรศัพท์มือถือเขาก็ตามทุกอย่างมันดูน่าสงสัยผมยังไม่ได้บอกใครนะครับนิทานเป็นผู้เดียวกับพรวลัยแกรู้ได้ไงวะว่านิทานเป็นคนของพรวลัยฉันรู้แล้วกันน่ะผมยังไม่ได้บอกใครและยังไม่ทันได้เตือนคุณเดชนี่ถ้าเกิดว่าการตายของคุณเดชไม่ใช่การฆ่าตัวตายจริงมันคงเป็นเพราะผมที่ทำให้เขาตายเฮ้ยดูดแกอย่าเพิ่งด่วนสรุปดิวะคือบางทีมันอาจจะเป็นที่คุณเดชเขาอาจจะฆ่าตัวตายจริงก็ได้แล้วแค่ไม่สงสัยเหรอคุณเดชมาฆ่าเราตายหลังจากมันบอกคุณชาญวิทย์ว่าจะไปตามจับผิดคุณนิทานแต่เรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับคุณนพรุตเราจะไปกล่าวหาคุณนิทานแบบนั้นไม่ได้นะครับผมเข้าใจครับแต่ผมมั่นใจว่าคุณนิทานน่ะเป็นผู้เดียวกับพรวลัยเราจะให้พวกมันรู้เรื่องนี้ไม่ได้ผมต้องหาหลักฐานให้ได้ผมจะไม่ยอมให้คุณเดชต้องมาตายฟรีเฮ้ยไอ้รุ๊ดกูว่ามึงใจเย็นก่อนดีกว่าวะมันมีคนตายเลยนะเว้ยมันอันตรายเกินไปกูว่ามึงระวังตัวหน่อยวะเก่งห้ามบอกหยดเทียนเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เด็ดขาดหยดเทียนจะรู้ไม่ได้ว่าเรารู้แล้วว่านิทานคือผู้เดียวกับพรวลัยถ้านิทานมันไหวตัวทันเราจะไม่มีทางจัดการอะไรกับมันได้เลยไอ้เกดฉันหวังว่าฉันจะไว้ใจแกได้นะเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างใน